นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะวันนี้เป็นวันพฤหัสที่12มิถุนายน2557ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน7วัดเรามี เรื่องที่อยากจะเล่าให้ญาติโยมที่ตามรับฟัง YouTube นะคะได้โมทนาคือวันนี้เป็นวันขึ้น15ค่ำเราได้มีการบรรพชาพิเศษให้กับรัชนีซึ่งเป็นสากยะตระกูลของพระพุทธเจ้านะคะลูกหลานของพระพุทธเจ้าที่ยังสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันรัชนีมาจากเมืองสังกิสะซึ่งเป็นเมืองที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์แล้วก็กลับลงมาบนโลกมนุษย์ที่เมืองนี้เมืองสังกิสะเป็นเมืองหนึ่งที่ บรรดาทัวร์คนไทยที่เดินทางไปสังเวชนียสถานที่อินเดียน่ะไม่ได้ไปเพราะมันอยู่นอกเส้นทางหลวงแม่ก็เลยเห็นเป็นโอกาสว่าวันนี้ควรจะพูดถึงเพื่อที่จะแนะนำให้ลูกๆสังฆะนะคะและบรรดาญาติโยมที่ติดตามชม YouTube ว่าที่อินเดียเนี่ยมีกลุ่มชาวพุทธอยู่2กลุ่ม I will come to English version later กลุ่มแรกเนี่ยเป็นชาวพุทธใหม่กลุ่มชาวพุทธใหม่เนี่ยมีจำนวนประมาณ 500,000 คนเกาะกลุ่มอยู่ที่เมืองนาคปูรเป็นเดิมเป็นพวกนอกวรรณะนะคะที่เราเรียกว่าจันทานแล้วก็คอนเวิร์ตหันกลับมารับนับถือพุทธศาสนาโดยดร.อัมเบดการ์ซึ่งก็เป็นจันทานเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนที่โชคดีที่ได้รับการศึกษาจนจบปริญญาเอกทางด้านกฎหมายดร.อัมเบดการ์เป็นคนหนึ่งที่มีความชัดเจนในเรื่องความคิดทางพุทธศาสนาเราก็เห็นว่าศาสนาพุทธเองที่จะเป็นกลไกที่จะให้อิสรภาพกับจันทานที่นั่นนะคะท่านเป็นคนที่เป็นจันทานคนแรกที่หันมารับถือพุทธศาสนาปีที่ท่านประกาศตัวเป็นชาวพุทธนั้นมีบรรดาจันทานหันมาพร้อมๆกับท่านเป็น conversion ภาษาไทยว่าอะไร conversion การเปลี่ยนศาสนานะคะกลุ่มใหญ่มากที่สุดเลย 500,000 คนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เมืองนาคปูรซึ่งอยู่ทางตะวันค่อนไปทางตะวันตกของอินเดียนะคะตรงกลางๆประเทศแต่ค่อนไปทางตะวันตกชาวพุทธที่เมืองนาคปูรเป็นกลุ่มหนึ่งทีนี้รัชนีนี่มาจากชาวพุทธอีกกลุ่มหนึ่งนะคะชาวพุทธกลุ่มที่สองจริงๆเราต้องบอกว่ากลุ่มของรัชนีนี่เป็นชาวพุทธกลุ่มที่หนึ่งเพราะว่าเขาไม่ได้ขาดจากความเป็นชาวพุทธเลยสืบสายมาตั้งแต่พระพุทธเจ้าแม้กระทั่งสายเลือดนามสกุลก็ยังใช้สากยะแต่กลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ไม่มีครูบาอาจารย์สอนสืบเนื่องกันมาหลายร้อยปีแต่ยังตระหนักรู้ว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวพุทธยังตระหนักรู้โดยนามสกุลว่ายังใช้นามสกุลสากยะอยู่กลุ่มนี้เกาะกลุ่มอยู่ที่ประมาณเมืองสังกิสะนะคะซึ่งจะอยู่ใกล้ๆเดลีเหนือขึ้นมาจากกลุ่มของนาคปูรนะคะเหนือขึ้นมาแล้วก็มีจำนวนประมาณ 300,000 คนในกลุ่มขอวันนี้จะขออนุญาตพูดถึงกลุ่มสากยะที่สังกิสะนะคะว่ามีความเป็นมายังไงในกลุ่มนี้น่ะแตกแขนงออกเป็นหลายตระกูลมีตระกูลต่างๆมากถึง60ตระกูลแต่ตระกูลเหล่านี้จะสามารถที่จะรวมกลับเข้ามาเป็นตระกูลสากยะนะคะคือเดิมเป็นตระกูลสากยะแต่ว่าเนื่องจากไม่มีครูบาอาจารย์สอนเขาจึงอยู่กันในฐานะที่เป็นชาวพุทธที่รู้เกี่ยวกับศาสนาพุทธน้อยมากที่หลวงแม่ได้รับนิมนต์ไปช่วยสอนกลุ่มนี้เนี่ยเป็นเพราะว่าชาวพุทธจากสังกิสะเองมานิมนต์หลวงแม่ที่วัดเรามาที่วัดเรานะคะแล้วมานิมนต์ให้หลวงแม่ให้ไปช่วยให้การอบรมกับชาวพุทธที่สังกิสะหลวงแม่ก็ไปที่สังกิสะติดตามอ่านได้จากหนังสือหยดน้ำหยดน้ำในทะเลทรายที่เมืองสังกิสะนะคะเป็นภาพภาษาไทยที่ดร.กาญจนาเขียนนะคะสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวอันนี้ติดตามได้ทีนี้เขานิมนต์หลวงแม่ปีละสองครั้งซึ่งมาในช่วงท้ายๆเนี่ยไปไม่ไหวสภาพสังขารนะคะไปไม่ไหว
ก็เลยบอกว่าวิธีที่ดีที่สุดก็คือสากยะเองนั่นแหละสากยะที่สังคีสานะมาเมืองไทยก็จัดการว่าขอสากยะผู้ชายนะผู้ชายมาบวชพระภิกษุเมืองไทย10รูปปีแรกไม่ได้เรื่องล้มเหลวแต่ปีที่ล้มเหลวกลายเป็นว่าสากยะผู้หญิงได้บวชสามเณรี2รูปแล้วก็มาอยู่ที่วัดเรา10เดือนนะคะก็คือสัปนากับสุจาตาน่าเป็น first to สากยะ female กลับไปก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนนี้มีบทบาทพอสมควรนะคะเข้ากลับไปช่วยกลุ่มชาวพุทธที่สังคีสะในต้นปีนี้นะคะต้นปี2557ที่ผ่านมาเมื่อเดือนมกราคมเราได้เป็นเจ้าภาพบวชสากยะผู้ชาย10คนรวมทั้งหัวหน้าด้วยนะคะหัวหน้าซึ่งเป็นประธานของ YBS Youth Buddhist Society เขาก็มีความประทับใจมากบวชอยู่1เดือนนะคะแล้วก็ลาสึกกลับไปก็น่าจะเป็นผู้นำชาวพุทธที่ดีส่งราชินีมาราชินีนี่เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็วันนี้เราให้การบรรพชากับราชินีตามปกติแล้วการบรรพชาของที่วัดนี้เราถือว่าเรามีการบรรพชาแค่2ครั้งก็คือบรรพชาใหญ่6เมษากับ5ธันวาให้ทำไมหลวงแม่ไม่รักษาคำพูดทำไมหลวงแม่มีการบวชพิเศษนี่เป็นเรียกอะไรฉันทาคติหรือเปล่าไม่ใช่ฉันทาคติไม่ได้บวชให้ราชินีในฐานะที่ราชินีเป็นผู้หญิงคนหนึ่งแต่บวชให้ราชินีเพื่อให้ราชินีกลับไปเป็นผู้นำชาวพุทธของสังคีสะขอให้พวกเราเข้าใจเท่ากันนะว่าดูแม่ก็จัดการพอยไตไปบวชก็นั่นบวชก็นี่เมื่อนั่นเมื่อนี่ไม่มีการบอกการกล่าวอันนี้ไม่ใช่ความพอใจส่วนตัวอันนี้เป็นความพยายามของเราที่เราจะช่วยชาวพุทธที่สังคีสะให้เขาตั้งตัวได้เมื่อเช้าจึงได้บอกราชินีว่าให้เข้าใจนะฐานะการบวชของตัวเองเนี่ยไม่ใช่บวชเพื่อตัวเองนะแต่เป็นการบวชในฐานะที่จะกลับไปเป็นผู้นำจะกลับไปเป็นผู้นำชาวพุทธให้สังคีสะนะคะเพราะฉะนั้นเราเข้าใจว่าเรากำลังสนับสนุนจริงๆแล้วเราสนับสนุนชาวพุทธทั้งสองกลุ่มนั่นแหละนะคะชาวพุทธกลุ่มนี้กลุ่มสากยะเนี่ยนะคะเราก็สนับสนุนโดยการที่ให้ขบวนจัดการบวชให้เขาทั้งผู้ชายตกลงเราได้บวชมาแล้ว13คนถูกไม่ถูกนะคะผู้ชาย10ผู้หญิง3นะคะเพื่อที่จะให้เขาได้รวมตัวกันก่อร่างสร้างตัวขึ้นมาได้ในขณะที่นาคปูซึ่งเป็นชาวพุทธกลุ่มใหม่เราก็ได้ไปช่วยเขาอบรมจำได้ไหมหลวงพี่สิรินะคะหลวงพี่สิริก็ไปด้วยนะคะดร.กาญจนาที่ไปช่วยงานหลวงแม่เราก็ได้ไปช่วยเขาให้การอบรมพวกนี้เขาบวชมาตั้งแต่ปี1998นะคศ1998แต่เนื่องจากไม่มีการอบรมก็สักแต่ว่าบวชได้จีวรมาแต่ไม่ได้มีการรักษาพิธีกรรมสงฆ์นะคะเราก็ไปช่วยเขาอบรมให้เขาเดือนนึงค่ะโดยเปลี่ยนกันไปหลวงแม่ไป8วันแรกถัดไปเป็นหลวงพี่สิริหลวงพี่What's her name? หลวงพี่ฟุนสิรินะคะฟุนสิริจากบ้านแพ้วนะคะก็ช่วยกันเรียนกันไปช่วยให้การอบรมกับเขาให้ทำความเข้าใจว่าเราสนับสนุนชาวพุทธที่อินเดียทั้งสองกลุ่มนะคะทั้งที่นาคปูลและทั้งที่สังคีสะแล้ววันนี้ก็เป็นงานสืบเนื่องของสังคีสะที่เราจัดการบรรพชาราชินีนะคะราชินีได้ฉายาว่าธรรมปริยาธรรมปิยาขอให้พวกเราทุกคนได้โมทนานะคะบวชวันพระจันทร์เต็มดวงนะ full moon of the seventh month according to lunar calendar